คอมเมนต์ข้างหลังอิฟมาแถลงจะถ่ายทอดสดศึกอิฟมาเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกกว่า40ช่องรวมทั้งโอลิมปิกชานแนลนะครับซึ่งเป็นช่องของโอลิมปิกโดยตรงมวยไทยจัดใหญ่นักมวยไทย5ทวีปจาก100กว่าชาติทั่วโลกเข้าร่วมศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกขณะที่คุณคำแมนะครับมีแค่6ชาติเข้าร่วมใน4เกมที่จะจัดแข่งขันในช่วงเวลาเดียวกันนะครับงานนี้ใครจะยิ่งใหญ่กว่ากันกีฬา4เกมครั้งที่32ที่กัมพูชานะครับต่อวุ่นนะครับเริ่มโกงกันแบบดื้อและนายสายสมรชัยสอนนะครับประธานสหพันธ์มวยลาวแห่งประเทศลาวนะครับได้ออกมาขอโทษมวยไทยนะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับไปดูรายละเอียดในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง ANP ทันเหตุการณ์นะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับเพจอยากเป็นทางการของอิฟมานะครับได้โพสต์ประกาศว่านะครับจะถ่ายทอดสดรายการอิฟมาเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023นะครับหรือรายการมวยไทยชิงแชมป์โลกนั่นเองครับจะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับกว่า40ช่องรวมทั้งช่องของโอลิมปิกชานแนลด้วยนะครับเรียกได้ว่าทำเอาเขมรอึ้งจนพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวครับโดยทางเพจอิฟมาครับได้โพสต์มีใจความว่านะครับอิฟมาเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ถ่ายทอดสดทั่วโลกกว่า40ช่องและรวมทั้งโอลิมปิกชานแนลและแน่นอนว่าอิฟมาจะออกอากาศอิฟมาเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงพิธีปิดที่ศูนย์การประชุมเซ็นทรัลเวิลด์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอิฟมาเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ระหว่างวันที่4ถึง12พฤษภาคมมี100กว่าประเทศจะเดินทางมายังกรุงเทพพร้อมด้วยนักกีฬาโค้ชและผู้ร่วมมากมายกว่า 2,000 คนและการแข่งขันกว่า90รายการต่อวันที่จะกระจายอยู่ทั่วทั้ง3สังเวียนแต่ละสังเวียนจะถ่ายทอดทุกอริยบทจากสุดยอดนักชกให้โลกได้ประจักษ์ติดตามนักกีฬาและทีมโปรดของคุณและผลการถ่ายทอดสดในขณะที่การแข่งขันก็จะเกิดขึ้นโดยทางประธานอิฟมานะครับได้กล่าวว่านะครับนี่เป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นการเดินทางตลอด30ปีที่ทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่การยอมรับสูงสุดและอิฟมาภูมิใจที่ได้รับการยอมรับจาก IOC ในปีพ.ศ. 2564นอกจากนี้นะครับดร.สุปานีนะครับผู้จัดการกองทุน NSDF นะครับกล่าวว่านะครับประเทศไทยจะสนับสนุนอิฟมาต่อไปเนื่องจาก IOC ยอมรับสหพันธ์ที่ส่งเสริมมวยไทยมามากพอๆกับการแข่งขันและเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและการที่คนกว่า 3,000 คนจะมาร่วมงานนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความนิยมทางด้านสเตฟานฟ็อกนะครับเลขาธิการอิฟมากล่าวว่านะครับงานนี้จะไม่จบลงที่กรุงเทพนะครับเนื่องจากผู้ชนะในรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยในครั้งนี้นะครับจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน World Combat Games นะครับในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับเช่นเดียวกันกับกีฬาต่อสู้อื่นๆนะครับที่ได้รับการยอมรับในโอลิมปิกหลังจากอิฟมาออกมาแถลงนะครับคาเมนถึงกับเงียบกริบพูดไม่ออกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านะครับกำลังวุ่นๆอยู่กับการตั้งหน้าตั้งตาที่จะกำลังหาทางโกงนะครับในการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของปัญหาในการแข่งขันกีฬาหมากรุกกัมพูชานะครับในซีเกมครั้งที่32นี้นะครับซึ่งกรรมการชาวเขมรนะครับก็โกงกันเห็นๆนะครับช่วยนักกีฬาเวียดนามนะครับที่กำลังแข่งกับเราอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ไทยตกรอบให้ได้ว่างั้นครับซึ่งนักกีฬาเวียดนามนะครับทำตัวหมากกระเด็นบนโต๊ะนะครับเป็นครั้งที่3ซึ่งตามกฎนะครับจะต้องถูกปรับแพ้นะครับโดยนะครับนักหมากรุกไทยนะครับพยายามประท้วงว่าฟาวนะครับแต่กรรมการนะครับซึ่งเป็นชาวเขมรนะครับก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่นะครับสุดท้ายนะครับจบลงที่ผลเสมอกันนะครับส่งเวียดนามเข้ารอบชิงต่อไปนะครับแต่ชาวเขมรก็ยังเงียบกริบอีกครับและก็มีดราม่ามากันเรื่อยๆนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมนะครับผู้ที่เจ้าภาพกัมพูชานะครับเปิดสนามโครมติมอร์เลสเต้นะครับ4ประตูต่อ0นะครับก็มีกระแสดราม่าขึ้นมาอีกครับแม้ว่าสกอร์นะครับจะดูขาดกันไปแล้วนะครับมีดราม่าจากจังหวะที่นะครับติมอร์บุกขึ้นมานะครับเพื่อจะลุ้นทำประตูนะครับแต่ว่านายทวารทีมเจ้าบ้านนะครับพยายามออกมาเพื่อตัดบอลออกนะครับแต่ว่านายทวารของเจ้าบ้านนะครับออกมาตัดบอลอยู่นอกกรอบเขตโทษนะครับแต่ผู้ตัดสินนะครับกลับไม่เป่าให้เป็นจังหวะฟาวนะครับและก็ยังจะมีกีฬาอีกหลายรายการนะครับที่กำลังทยอยโกงกันแบบเห็นๆนะครับ
มาปิดท้ายด้วยข่าวซึ่งก็เกี่ยวโยงกับคุณขมรของเขมรอีกข่าวนะครับนั่นก็คือนะครับนายสายสมรชัยศรนะครับประธานสหพันธ์มวยลาวแห่งประเทศลาวนะครับออกมาอัดคลิปขอโทษประเทศไทยนะครับหลังเจ้าตัวเคยออกมากล่าวหาว่ามวยไทยเลียนแบบคุณขมรของประเทศกัมพูชานะครับโดยตนเองขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในช่วงที่ผ่านมามีดราม่าเกี่ยวกับประเด็นคุณขมรนะครับที่กัมพูชาบรรจุเข้าแข่งขันลงในซีเกมแทนที่ของมวยไทยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักโดยในตอนนั้นนะครับนายสายสมรชัยศรนะครับประธานสหพันธ์มวยลาวแห่งประเทศลาวเป็นหนึ่งในบุคคลที่กล่าวหาว่ามวยไทยเลียนแบบโบกตอหรือกุนคแมล่าสุดประธานสหพันธ์มวยลาวแห่งประเทศลาวนะครับออกมาถ่ายคลิปวิดีโอชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวนะครับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยขอโทษประเทศไทยแล้วยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวตนแสดงความคิดเห็นที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งรู้สึกเสียใจที่พูดแบบนั้นออกมาตามอารมณ์ของตัวเองนอกจากนี้นะครับนายสายสมรชัยศรขอรับผิดต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและกล่าวขอโทษมายังสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMA นะครับและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งไทยรวมไปถึงสปป.ลาวด้วยนะครับด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับซึ่งตนเองนะครับขอสัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตและขอให้ทุกฝ่ายให้อภัยชาวไทยอย่างพวกเราว่ายังไงครับให้อภัยกันไหมครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปที่นายสายสมรนะครับกล่าวขอโทษกันเลยครับไปเลยครับสบายดีข้าพเจ้าในนามประธานสภาบรรณาธิการขออนุญาตชี้แจงความเห็นที่ข้าพเจ้าได้กล่าวในพิธีแถลงข่าวเกี่ยวกับกีฬามวยกับแม่ในซีเกมส์ครั้งที่32ปี2023ที่ประเทศรัสเซียกัมพูชาเป็นเจ้าภาพในครั้งวันที่24/2นั้นต่อไปนี้ภายหลังที่ข้าพเจ้าได้ออกแถลงข่าวโดยผ่านสื่อเฟซบุ๊กส่วนตัวเห็นว่าตัวเองได้กล่าวแสดงความรู้สึกออกมาในทางที่บ่สมควรอย่างยิ่งในเมื่อนั้นข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกผิดและรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์การเกิดขึ้นโดยได้ใช้คำเว้าแบบของไปของมาหลายอย่างแบบบ่เหมาะสมตามอารมณ์จิตของตัวเองในเวลานั้นซึ่งเป็นเหตุให้พวกให้มีหางเสียงทั้งลบจากหลายภาคส่วนทางภายในต่างประเทศข้าพเจ้ายอมว่าเป็นเรื่องที่บ่เหมาะสมที่จะเว้าข้าพเจ้าในนามผู้เลี้ยงข้าวอยู่กับเหตุการณ์นั้นขอแสดงความรับผิดชอบส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียวและข้าพเจ้าขอโทษมายังสหพันธ์มวยไทยนาซาซื่อของรัศจักรไทยประชาชนลาวและประชาชนไทยและภาคส่วนที่จะฟ้องต่อเหตุการณ์ที่บ่เพิ่งปฏิบัติในครั้งนี้และขอน้อมรับความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่ลงไปย้อนความรู้เท่าบ่ถึงการการพิจารณาข้อมูลอย่างที่ท่วนก็ได้สัมภาษณ์และขาดการปรึกษาหรือกับการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องก็ได้สัมภาษณ์ขอบคุณข้าพเจ้าในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ข้าพเจ้าขอถือเป็นบทเรียนแสนล้ำค่าแก่ตัวเองและขอพยายามว่าตัวเองจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังนี้เกิดขึ้นในอนาคตอย่าได้ขาดข้าพเจ้าหวังนี้ว่าทุกคนและสังคมคงจะให้อภัยและให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าด้วยขอแสดงความเสียใจและขอโทษมายังทุกคนและพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องมาณที่นี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรครับถ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพได้เลยนะครับตามสบายเลยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ You can see the writing on the pavement. Young kids are growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go.